กระหม่อมเซียวติ้งเฉียนในฐานะราชทายาทมีความผิดฐานก้าวกายราชกิจจึงมาขอรับโทษจากโอรสสวรรค์ฟ้าฟาบารับสั่งให้กระหม่อมนำมาให้พระองค์พระองค์ไม่เชื่อกระหม่อมหรือไม่เชื่อฟาบาทเล่าสิ่งของพระราชทานหากพระองค์ถอดออกจะเป็นการขัดพระประสงค์แต่ส่วนตัวกระหม่อมคิดว่าหากพระองค์สวมมันไว้แสดงว่าไม่จริงใจที่จะรับผิดเชื่อหรือไม่เชื่อใส่หรือไม่ใส่ล้วนขึ้นอยู่กับพระองค์เสื้อคลุมที่เราให้ไปเขาใส่มาหรือไม่กระหม่อมจะลงไปดูก่อนพะยะค่ะไม่ต้องไปเขาไม่หนาวหรอก